ผู้ชมครับมาดูผลการเลือกตั้งซ่อมสสเขต1ของจังหวัดพิษณุโลกแทนที่ของอ๋องปฏิพัฒน์นะฮะก็ปรากฏว่าย้อนหลังกลับไปสักนิดหนึ่งพื้นที่นี้เนี่ยเขต1ของพิษณุโลกเนี่ยก็เป็นของอ๋องปฏิพัฒน์มาตั้งแต่เมื่อปี2562ตอนเลือกตั้งในครั้งนั้นนะฮะก็หมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับตอนนั้นอยู่อนาคตใหม่ได้ไป 35,412 คะแนนได้มาเป็นที่1หลังจากนั้นอีก4ปีเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566อ๋องปฏิพัฒน์ก็ลงในนามของพรรคก้าวไกลแล้วก็ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จได้คะแนนมากกว่าเดิมนะครั้งก่อนหน้านู้นปี62ได้ 35,000 กว่าๆครั้งที่2เมื่อปี66ได้ 48,42 คะแนนนะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของเขาหลังจากที่ต้องหลุดจากตำแหน่งเพราะว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบไปเนี่ยนะก็ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งซ่อมสสเขต1เมื่อวานนี้นะครับหมายเลข1เป็นผู้สมัครของพรรคประชาชนธนชนนชนะบรุณาศักดิ์นะฮะหมายเลข2เป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยจเด็ดจันทราปรากฏว่าหมายเลข2จเด็ดจันทรานั้นชนะฮะ37,209 คะแนนจากเพื่อไทยนะฮะส่วนธนชนนได้ไป 36,40 คะแนนก็ 6,000 กว่าคะแนนนะครับสำหรับคะแนนที่ห่างกันเขต1นั้นนะฮะเขต1พิษณุโลกกินพื้นที่10ตำบลนะฮะแล้วเขาไปดูในรายละเอียดของทั้ง10ตำบลปรากฏว่ามีแค่เขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกเท่านั้นที่ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากพรรคประชาชนชนะส่วนนอกนั้นอีก9ตำบลผู้สมัครหมายเลข2จากพรรคเพื่อไทยชนะนี่นะฮะนี่อย่างนี้อันนี้ดูกันเป็นรายตำบลนะเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกธนชนนได้ 11,708 คะแนนแล้วก็เจเด็ดเนี่ยได้ไป 10,090 คะแนนเด็ดนะฮะเขตที่2ก็จะเป็นตำบลอรัญยิกนะฮะธนชนนชนะไปนะครับ 6,000 กว่ากับ 4,000 กว่าคุณเจเด็ดชนะไป 6,000 กว่ากับ 4,000 กว่าเห็นไหม 6,369 กับ 4,769 ตำบลวัดจันนะครับนายเจเด็ดก็ชนะนะครับ 2,082 กับ 1,995 ตำบลบ้านคลองนะฮะอันนี้สูสีนะครับคุณเจเด็ด 2,483 ธนชนน 2,391 เด็ดนะครับตำบลพรายชุมพลเจเด็ดได้ไป 2,098 อีกคนนึงได้ไป 1,647 ตำบลท่าทองนะฮะคุณเจเด็ดได้ไป 3,456 อีกคนหนึ่งหมายเลขหนึ่งได้ไป 2,838 ตำบลบึงพระนะฮะนายเจเด็ดได้ไป 4,659 อีกคนหนึ่งได้ไป 3,380 ตำบลวังน้ำคู 1,739 ต่อ469ตำบลนี้ห่างกันเยอะนะนี่นะแล้วก็ตำบลวัดพริกนะครับนายเจเด็ดได้ไป 3,470 ธนชนนได้ไป 1,183 ตำบลบ้านใหม่เจเด็ดได้ไป763ธนชนนได้ไป260นี่นะก็ชนะ9ต่อ1นะรวมคะแนนออกมาแล้วก็ปรากฏว่าคุณเจเด็ดชนะไปนะครับนี่นะผู้มาใช้สิทธิ์นะครับ76,260 คนจากผู้มีสิทธิ์แสนสามนะครับเดี๋ยวนะก็สรุปแล้วก็คือที่อำเภอเมืองนะในเขตเมืองเท่านั้นที่ชนะนอกนั้นแพ้หมดนอกนั้นแพ้หมดนอกนั้นแพ้หมดเลยนะฮะก็ถือว่าพลิกล็อกพลิกล็อกครับถือว่าพลิกล็อกนะฮะพลิกล็อกฮะใช่เพราะว่าโพก่อนหน้านี้โพของอุ้ยโพของมหาวิทยาลัยนเรศวรน่ะเขาบอกเลยว่าทางด้านของเบอร์หนึ่งจะนำมาจะชนะนะทิ้งห่างเลยอ่ะนะใช่ก็ถือว่าพลิกล็อกพลิกโพด้วยนะโพของมอนเตเลสวนก็แม่นมาก
แม่นมากออกตรงข้ามเลยนะครับก็คุณช่อได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับคุณช่อได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าทำไมนะครับถ้าวัดคะแนนที่รองอ๋องเคยได้มันหายกันไปไหนต้องหลายหมื่นนะครับก็หนึ่งก็คือคนออกมาเลือกตั้งน้อยนะครับสองไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าเดิมด้วยนะครับเลือกตั้งครั้งล่าสุดคนมาใช้สิทธิ์ 70% คราวนี้ก็ประมาณ 54-55 นะครับก็คุณช่อมองว่าคนออกมาเลือกตั้งน้อยแล้วคนที่ไม่ออกมาเลือกตั้งเนี่ยก็คิดว่าเป็นคนที่เคยเลือกรองอ๋องอ่ะไม่ออกมานะแต่ความจริงสมมติฐานแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคุณช่อคือจะบอกว่าอ๋อแพ้เพราะว่าคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยไม่ใช่แหละฮะคือคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยคือคนที่ออกมาถ้าเกิดออกมามากนะเขาก็จะเผลอๆเนี่ยคะแนนของคุณเฉลตอาจจะมากกว่านี้อีกก็ได้ใช่ไหมฮะเออใช่คือมันไปตั้งสมมติฐานแบบนี้มันไม่ได้แหละฮะมันไม่ใช่อะไรที่คุณจะไปวัดหรือว่าจับต้องได้ว่าโอ้ทำไมได้คะแนนน้อยกว่ารองอ๋องทั้งที่รองอ๋องก็เชียร์และเป็นพื้นที่ของค่ายส้มนะคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยนี่เองก็คนถ้าเกิดออกมาใช้สิทธิ์มากเผลอๆเนี่ยคุณถูกทิ้งห่างมากกว่านี้อีกมันไม่ใช่ 6,000 กว่าคะแนนใช่ไหมอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้วิเคราะห์แบบนี้ไม่ถูกนะแพ้ก็คือแพ้ฮะต้องมาหาสาเหตุมากกว่าว่าทำไมถึงแพ้ทำไมถึงแพ้อย่าไปบอกว่าอ๋อแพ้เพราะว่าคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้ามันก็ไม่เกี่ยวอีกใช่ไหมถ้าเกิดมีการเลือกตั้งล่วงหน้าเผลอๆคุณก็ถูกทิ้งห่างมากกว่านี้ ก็คนเลือกตั้งล่วงหน้ามันก็ไม่ใช่คนของคุณทั้งหมดไงผมไม่รู้ว่าเอาพื้นฐานสมมติฐานอะไรมานะวิเคราะห์ความพ่ายแพ้แบบนี้ได้นะฮะก็ไม่ต้องอะไรมากฮะอย่างหมออ๋องบอกเลยปฏิพัทธ์ก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะแสดงความยินดีกับฝ่ายผู้ชนะจากพรรคเพื่อไทยขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะจบใช่ไม่ต้องเยอะแบบนี้เลยแบบนี้เลยฮะแสดงความยินดีกับเขายอมรับความพ่ายแพ้ไม่ต้องไปวิเคราะห์นู่นวิเคราะห์นี่แพ้เพราะอย่างงู้นแพ้เพราะอย่างนี้นะถ้าเกิดคนเขาตั้งข้อสังเกตสำทับคุณไปก็จะบอกว่าอ๋อนี่กำลังจะโทษคนพวกเดียวกันใช่ไหมไหวไหมออกมาใช้สิทธิ์น้อยเห็นไหมเลยแพ้เลยเห็นไหมคุณชอบหมายถึงอย่างนั้นหรือเปล่าแพ้ก็คือแพ้แพ้ก็คือแพ้แพ้ก็คือแพ้นะดีนะปิยบุตรโพสต์ข้อความนะครับปิยบุตรแสงขนกุลยอมรับความพ่ายแพ้แสดงความยินดีกับผู้ชนะคุณเฉลตจันทราให้กำลังใจโฟกอ๋องทีมงานพิษณุโลกและพรรคประชาชนถอดบทเรียนเตรียมพร้อมต่อสู้กับการสนที่กำลังของชนชั้นนำ3ฝ่ายนี่นะการวิเคราะห์ของปิยบุตรก็จะมาแนวเนี่ยท่านสมัครเล่นใหญ่ชนชั้นนำ3ฝ่ายชนชั้นนำดั้งเดิมจารีตชนชั้นนำการเมืองจากทุกพรรคทุกฝ่ายชนชั้นนำทางเศรษฐกิจที่จะนำพิษณุโลกโมเดลไปขยายผลในการเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศนี่นะฮะปลุกใจแฟนคลับด้วยนะครับว่าต้องต่อสู้ต้องช่วยกันต่อสู้ยืนหยัดต่อไปว่าประเทศไทยยังมีความหวังยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ด้วยพลังทางการเมืองใหม่เขาจะมาแนวเนี่ยปิยบุตรนะอาจารย์บุตรเขาก็มีครอบแบบนี้ก็คนค่ายคุณจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงๆนะคืออะไรอ่ะอะไรแบบสู้กับอะไรผู้นำทางเศรษฐกิจทางอะไรชนชั้นนำสามฝ่ายมันยากจะเข้าใจคือเหมือนกับคุณรู้เรื่องอยู่คนเดียวคุณวิเคราะห์แล้วคุณก็รู้เรื่องอยู่คนเดียวมีอาจจะมีอีกคนหนึ่งก็คือเมียคุณนอกนั้นเขาไม่ฟังคุณไม่รู้เรื่องหรอเอาเป็นภาษาธรรมดาธรรมดาฮะภาษาที่พวกด้อมส้มฟังเข้าใจอ่ะจะได้มาแก้ไขข้อบกพร่องใช่ไหมสนามต่อไปยังมีอีกนะฮะอย่าเพิ่งถอดใจแม้ว่าสนามนี้จะเป็น สนามเต็งจ๋าเลยนะคือสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยคุณแพ้สนามนี้เนี่ยนะจบแล้วจริงๆสนามอื่นเนี่ยคุณจบแล้วก่อนหน้าเนี่ยคุณแพ้ที่อยุธยาแพ้ที่ราชบุรีแพ้ที่ไหนมันก็ตามแต่ว่าจำไหมฮะสนามนี้มันเป็นสนามที่โอ้โหรองอ๋องอ่ะแชมป์เก่าอ่ะแชมป์เก่า2 สมัยอ่ะแล้วทิ้งห่าง
อันดับ2กับอันดับ3บวกกันเนี่ยยังสู้อันดับ1ไม่ได้เลยใช่แล้วคุณแพ้ฉะนั้นเนี่ยผมว่าคือเก็บฉากหมดแล้วลิเกเลิกแล้วจริงๆนะสนามอื่นเนี่ยคุณไม่ต้องไปพูดถึงแล้วหมดแล้วคุณต้องแบบประชุมด่วนเลยคุณอย่ามาอย่างอะไรนะหัวหน้าเทงใช่ไหมบอกว่าไม่เสียใจแพ้เลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกคราวนี้ต้องเสียใจแล้วต้องเรียกประชุมด่วนเลยใช่ใช่ไหมโอ้โหเพราะนี่มันตอกย้ำแล้วว่าหลังจากที่คุณโดนยุบพักไปเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งยุบยิ่งโตเลยใช่ไหมสมรภูมิแรกหลังจากโดนยุบพักก็คือที่ราชบุรีอันนั้นก็แพ้ใช่แพ้เอาวะราชบุรีอาจจะแพ้ที่แพ้อาจจะแพ้ฟลุกก็ได้อาจจะแพ้ฟลุกนะฮะความจริงถ้าเกิดกระแสยิ่งยุบยิ่งโตมันมีจริงนะคุณต้องชนะตั้งแต่ที่ราชบุรีแล้วเพราะเป็นการเลือกตั้งเวทีแรกหลังจากโดนยุบนะฮะแต่ก็แพ้และมาพิษณุโลกเวทีตัวเต็งของพวกคุณเลยแพ้ฉะนั้นจบแล้วฉะนั้นเทงจะมาแบบพูดปลอบใจตัวเองว่าโอ้ไม่เสียใจไม่เสียใจโอ้ต้องเสียใจอ่ะต้องคิดมากเลยอ่ะต้องเรียกประชุมต้องหัวฟัดหัวเวียงอ่ะต้องเครียดอ่ะใช่เพราะคุณเป็นหัวหน้าพักไงใช่ไหมถ้าคุณมาเป็นหัวหน้าพักในยุคนี้นะนำพักส้มนะแล้วพักส้มของคุณมีอันแบบสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงแบบเนี้ยในยุคของคุณเนี่ยทั้งที่พิธรธรรมดีเลยไหมทั้งที่พิธาแบบโอ้โหไหมนำชนะเลือกตั้งใหญ่เป็นที่หนึ่งไงได้ส.ส.มากที่สุดแต่พอมาถึงยุคคุณโอ้โหอันนี้ต้องเครียดเลยนะใช่ก็ยุคของเทงเนี่ยส่งสนามไม่ว่าจะเป็นสนามเล็กๆอย่างอบจ.สท.อะไรแต่อย่างราชบุรีเนี่ยมี2สนามใช่ใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยมีทั้งอบจ.แล้วก็สนามย่อยลงมาอีกนะของราชบุรีอย่างสท.อะไรเนี่ยก็แพ้ทั้งสองสนามนี้นะฮะเนี่ยนะนายกเทศมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนแล้วก็อบจ.เมื่อวันที่1กันยายนก็แพ้แล้วมาสนามพิษณุโลกซึ่งใครๆก็กะเกยว่าโอ้ยังไงก็ตามแต่พรรคประชาชนหรือว่าก้าวไกลเดิมก็คงจะต้องเข้าอีกเพราะว่าเป็นแชมป์เก่า2สมัยขององค์ปฏิพัทธ์แต่ที่สุดแล้วก็ไม่เข้าอันนี้พรรคคุณต้องมานั่งคิดแล้วนะว่าใช่มันเกิดอะไรขึ้นใช่มั้ยลักษณะการดำเนินการทางการเมืองหรือแม้กระทั่งการให้สัมภาษณ์ของเทงเองก็ตามเนี่ยตั้งแต่มาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยคำให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆมันยังไม่เข้าตาเลยนะยังไม่เข้าตาเลยโดยเฉพาะยิ่งตอนที่เกิดภัยน้ำท่วมใหม่ๆที่เกิดภัยน้ำท่วมใหม่ๆเนี่ยแล้วทางเทงเข้าไปบอกว่าประมาณว่าเราไม่ได้ลงไปแจกของเพราะไม่อยากให้เป็นบุญคุณกับประชาชนใช่แต่ว่าเราจะไปนั่งสบตาเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาซึ่งมันเป็นคำพูดที่ไม่เข้าท่ามากแล้วก็เป็นคำพูดที่มัดคอตัวคุณกับพรรคของคุณทุกคนจนถึงวันนี้คำพูดนี้เนี่ยมันจะจำสำหรับคนไทยสำหรับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าอ๋อไอ้พรรคนี้อย่าไปหวังว่าเขาจะเอาของมาแจกนะเพราะเขาจะนึกถึงว่ามันเป็นบุญเป็นคุณกันแล้วเขาจะย้อนกลับไปอีกว่าตอนที่คุณตั้งพรรคประชาชนขึ้นมาใหม่เนี่ยกิจกรรมแรกๆที่คุณทำคืออะไรระดมเงินบริจาคจากประชาชนใช่นะฮะบางคนเนี่ยนะลูกพรรคคุณเองเนี่ยโพสต์แต่ละโพสต์เนี่ยยังติดเลขบัญชีเข้าไว้ด้วยเลยติดแฮชแท็กเลขบัญชีเข้าไว้ด้วยเลยเพื่ออะไรเพื่อระดมเงินบริจาคจากประชาชนใช่ไหมเพราะคุณตั้งพรรคใหม่ได้มาเป็นเยอะเป็นก่อเป็นกรรมนะฮะแต่พอประชาชนได้รับความเดือดร้อนผมไม่บริจาคของนะผมไม่เอาของไปแจกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นหนี้บุญคุณกันความคิดที่เธอมากใช่แล้วความคิดแบบเนี้ยมันติดตัวคุณติดตัวพรรคคุณไปตลอดอันนี้ก็มีการวิจารณ์นะฮะวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ใช้ Twitter ท่านหนึ่งซึ่งเป็นด้อมส้มคือเป็นคนที่เคยเลือกพวกคุณนะฮะเขาทวิตเปิดประเด็นหลังจากที่เลือกตั้งส้มสสเขต1พิษณุโลกแพ้ก็บอกว่ามาถึงจุดนี้นะครับสสพรรคส้มต้องปรับปรุงการสื่อสารของตัวเองได้หรือยังตั้งแต่ตั้งพรรคประชาชนมาแทบไม่มีข่าวดีอะไรเลยไม่พอสสยังปากแจ๋วเพิ่มขึ้นอีกพอมีประชาชนไม่พอใจแทนที่จะออกมารับทราบถึงปัญหาแต่กลับออกมาสั่งสอนจนกระแสในโซเชียลพักมีแต่เรื่องลบๆ
ไม่มีใครอยากช่วยหาเสียงซึ่งมีบรรดาด้อมส้มเข้ามาแสดงความเห็นในโพสต์นี้มากมายฮะอย่างเช่นเรื่องพม่านี่มีส่วนดึงคะแนนคนรักพระนเรศวรมากๆแทนที่จะไปลงไม่ออกเสียงเลยไปลงเบอร์2เลยนะครับเห็นไหมเรื่องพม่านี่มีส่วนที่ไม่เข้าใจคือสสพี่แก้วตาอภิปรายคะแนนติดลบทุกครั้งทำไมยังได้อภิปรายตลอดหรือว่าไม่มีใครกล้าทักท้วงสมัยนี้ความผิดพลาดมันไม่ได้จบแค่ที่สภาแต่มันจะอยู่ในโซเชียลตลอดไปนะฮะสสไอซ์อภิปรายเฟียสเฟียสคืออะไรวะอภิปรายเฟียสเฟียสสสไอซ์อภิปรายเฟียสเฟียสได้แต่สะใจพวกเดียวกันแต่ไม่สามารถดึงคนที่กลางๆมาได้นะคือสสพี่แก้วตาเนี่ยมีคนพูดถึงเยอะมากท่านผู้ชมฮะอีกคนนึงบอกว่าโรมแก้วตานี่สดๆร้อนๆห่วงคนพม่ามากกว่าคนไทยในขณะที่คนไทยที่เชียงรายที่น่านที่แพร่เชียงใหม่น้ำท่วมแต่คุณอภิปรายในสภาในช่วงเดียวกันเลยนะที่บรรดากู้ภายบรรดาพี่บินพี่ทบพี่ท็อปพี่ไทยลงไปช่วยเนี่ยคุณอภิปรายในสภาเนี่ยคุณเป็นห่วงคนพม่าใช่เดี๋ยวลองฟังคนนี้ท่านผู้ชมฮะคนนี้แหละฮะพี่แก้วตานี่แหละท่านประธานคะเราต้องมองพี่น้องชาวเมียนมาที่เดือดร้อนจากภัยการสู้รบว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศเราค่ะท่านประธานมากกว่าที่จะเป็นภัยความมั่นคงที่จะมายึดประเทศไทยเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำแบบนั้นเขาอยากอยู่บ้านเขาไม่อยากมาที่นี่หรอกค่ะถ้าเขาไม่มีความจำเป็นนะคะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้เป็นคนโลกสวยหรือคิดว่าประเทศของเรานั้นเก็บภาษีได้ร่ำรวยกว่าประเทศอื่นที่จะจัดระบบรับรองพวกเขาเหล่านี้ในท้ายที่สุดนะคะการที่จัดระบบรับรองอย่างเป็นระบบจะเป็นผลดีแก่พี่น้องคนไทยและคุ้มค่ากว่าเงินที่เราจะต้องเสียไปค่ะยกตัวอย่างค่ะปัจจัยด้านการศึกษาท่านประธานปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาบางแห่งนะคะจะรับนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียนแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าอีกหลายแห่งยังไม่เปิดกว้างและไม่มีจำนวนเพียงพอที่จะรองรับนักเรียนข้ามชาติทั้งหมดค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนคงเห็นตรงกันว่าไม่ว่าเด็กคนไหนนะคะก็ควรจะได้รับสิทธิในการเข้ารับการศึกษาแม้จะต้องใช้งบประมาณรัฐเพิ่มบ้างแต่เมื่อเทียบกับปัญหาสังคมต่างๆที่จะตามมาหากเด็กเหล่านี้หลุดออกจากระบบการศึกษานี่คุณผู้ชมฮะเป็นห่วงแต่พม่าเห็นไหมฮะในภาวะที่คนไทยน้ำท่วมนะถูกต้องนะแล้วก็อันนี้เราก็ไม่ได้ว่าไม่ต้องห่วงเขาเพียงแต่มันใช่ที่ไหมใช่นะฮะจนกระทั่งนะฮะอย่างที่ผมอ่านไปเนี่ยมีทวิตเตอร์ของพวกคุณเองเขาก็อภิปรายหลายคนเขาก็คอมเมนต์หลายคนคนที่ชื่อเจฟอีกคนปากแจ๋วชอบแซะชะล่าใจมากนี่ไม่อวยนะผ่านตาหลายโพสต์แล้วนางแบกไม่ต้องมาด่านะพวกกูด่ากันเองได้ เดี๋ยวจะให้ฟังคลิปของคุณพี่คุณลุงคนหนึ่งนะฮะเขาก็ได้อัดคลิปแล้วก็ชื่นชมบรรดากู้ภัยต่างๆที่ไปช่วยพี่น้องคนไทยน้ำท่วมแล้วเขาก็วิจารณ์นะสสพรรคนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมลองชมคลิปนี้ดูนะฮะก่อนอื่นลุงขอกราบงามๆกับทีมงานทุกท่านที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายย้อนกลับไปก็คือที่แพร่ที่น่านเอ่ยชื่อไม่หมดนะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ก็มีคุณเอกพันธ์คุณบินคุณปนัดดาวงผู้ดีคุณกันจอมพลังคุณกันเลสซิ่งคุณเจเจตลินพี่น้องทหารหารทุกท่านและที่จะเอ่ยไม่ได้ก็คือเอ่ยไม่ถึงไม่ได้ก็คือพี่น้องทุกจังหวัดที่บริจาคที่เข้าไปช่วยแม้กระทั่งพี่น้องชาวราชบุรีล่าสุดนี้ก็ทีมสว่างราชบุรีก็ได้เดินทางไปแล้วลุงเองก็มีส่วนร่วมลุงก็ดีใจนะครับได้ช่วยบริจาคฝากวัดที่บ้านลุงไปท่านครับลุงฝันเหลือเกินว่าหลังจากเสร็จจากภารกิจตัวนี้แล้วเสร็จภารกิจจากการช่วยเหลือพี่น้องแล้วลุงฝันว่าพี่น้องเหล่านี้เขาจะลงสมัครส.ส.ให้ลุงหน่อยเพื่อกวาดล้างขยะแผ่นดินออกไปเสี้ยนหนามแผ่นดินมันออกไปซะลงเลยครับลุงยินดีสนับสนุนโดยเฉพาะส.ส.พรรคนี้แหละพรรคสีส้มนี้แหละไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเชียงรายหรือที่ไหนก็ได้คือลุงคิดว่าไม่มีพวกนี้ประเทศชาติเราก็อยู่ได้ครับทำไมลุงรังเกียจลุงเจ็บปวดมากครับพี่
ี่น้องครับในการอภิปรายที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานที่เองนะครับลุงพี่น้องเห็นไหมครับว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนเป็นพรรคประชาชนแต่มีส่วนไหนที่เขาอภิปรายเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องที่กำลังเกิดทุกข์ภัยด่วนสาหัสทุกวันนี้ไม่มีเลยนะครับเขาอภิปรายเรื่องคันโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคอภิปรายเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแต่ที่น่าเจ็บปวดน่าสังเวชสลดใจที่สุดคือสสผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาอภิปรายทำยังกับตัวเองเป็นสสของชาวเมียนมาชาวก็หมายถึงผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละใช่ไหมแทนที่จะอภิปรายช่วยเหลือกระตุ้นให้รัฐบาลรีบนะออกไอเดียให้ไปช่วยพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมแก้รัฐธรรมนูญนะอันนี้คุณลุงที่ราชบุรีนะอันนี้ชาวบ้านเลยนะฮะเขาถึงกับอัดคลิปอ่ะเชิญชวนให้บรรดาอภิท็อปพี่ท้ายลงสมัครสสเลยเขาจะเลือกเลยนะลงสมัครสสที่เชียงรายเลยหรือว่าเกิดที่ไหนฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ